อาจารย์มองว่าสหรัฐต้องการให้รัสเซียเข้ามาก่อสงครามอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถูกเพื่อให้ตกหลุมดำแล้วก็เป็นการจะทำลายรัสเซียขุดบ่อล่อปลาถูกโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้โอกาสที่รัสเซียจะชนะในรอบปีที่3เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์โอ้เป็นไปได้สูงถ้าสหรัฐไม่สามารถจะช่วยยูเครนได้สหรัฐเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพราะยุโรปเองก็ไม่มีแรงแล้วสถานะสงครามตอนนี้รัสเซียเริ่มเป็นฝ่ายติดต่อแล้วก็เริ่มรุกซึ่งผมคาดว่าถ้ายังไม่มีการเจรจารัสเซียคงพยายามจะบุกยึดเคียฟอีกครั้งหนึ่งคือถ้าปล่อยให้ยูเครนแพ้เท่ากับว่าเนโต้แพ้หรือเปล่าคะอาจารย์ประเมินสมรภูมิในตะวันออกกลางยังไงบ้างคะคือตะวันออกกลางเนี่ยโซลูชันจริงๆมันง่ายแต่นั่นคือถ้าบริหารสมดุลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ไม่ดีประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจะกลายเป็นสมรภูมิหนึ่งของความขัดแย้งของโลกเหรอคะอาจารย์ถ้าเราทำโครงการแลนบริดจ์มันก็อาจจะทำให้ประเทศเราเนี่ยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะสองขั้วอำนาจเขาคุมเชิงกันอยู่ตรงนี้ถ้าทำแลนบริดจ์อาจจะเป็นประโยชน์กับจีนซึ่งสหรัฐก็อาจจะไม่พอใจสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนตอนนี้สงครามเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาฉากชีวิตความเสียหายภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่โลกไม่มีใครอยากเห็นแต่ก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะคะอาจจะย้อนรอยกันให้ได้เห็นภาพก่อนที่เราจะดูว่าปีที่3เป็นต้นไปสงครามจะเป็นยังไงโอกาสจบจะเกิดขึ้นหรือเปล่า2ปีที่ผ่านมาอาจารย์มีข้อสังเกตอะไรบ้างเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนค่ะก่อนที่จะพูดถึงผลในปัจจุบันก็คงต้องย้อนอดีตว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็เป็นศกนาฏกรรมอันหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าสงครามยูเครนเนี่ยเกือบ3ปีคนตายประชาชนนะตายแค่หมื่นกว่าคนใช้คำว่าแค่เลยมันก็เยอะนะแต่สงครามสามเดือนของกาซาเนี่ยคนตาย 30,000 กว่าคนแล้วประมาณ 10,000 กว่าคนเนี่ยเป็นเด็กซึ่งมันน่าสังเวชยิ่งมากขึ้นแล้วยังถูกปิดล้อมให้อดอยากไม่มีอาหารจะกินแล้วตอนนี้หนีลงไปอยู่ทางใต้ก็ยังถูกโจมตีทุกวันอันนี้มันยิ่งกว่าสงครามและฆาตกรรมแต่โลกก็ไม่ได้หยุดในเรื่องนี้คนก็ยังไม่ตระหนักถึงภัยเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มนุษยธรรมมันก็หายไปทุกทีอย่างไรก็ตามเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยถ้ามองในมุมมองในเรื่องของความมั่นคงมันก็เริ่มจากการที่ตั้งแต่การทำลายกำแพงเบอร์ลินเมื่อทำลายกำแพงเบอร์ลินแล้วต่อมาก็นำไปสู่การรวมเยอรมันแล้วก็นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิโซเวียตรัสเซียนั่นแหละคือที่มาเพราะว่าหลังจากนั้นยุโรปตะวันออกก็เริ่มประกาศตัวเป็นแยกตัวออกจากรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็น CIS แต่จักรวรรดิรัสเซียเนี่ยที่สหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยก็เติมเพราะมีสัญญาที่สัญญาวอซอซึ่งก็เหมือนกับตรงข้ามกับนาโต้สุดท้ายวอซอก็ยกเลิกไปทีนี้ก่อนหน้าตอนทลายกำแพงเบอร์ลินที่ผมกล่าวอ้างถึงเนี่ยก็รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ประกาศว่านาโต้ไม่มีความจำเป็นอีกแล้วเพราะว่าสงครามเย็นมันเลิกแล้วแล้วก็เพียงจะมีไว้เป็นสัญลักษณ์แต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ใช่นาโต้ก็ขยายตัวไปเรื่อยๆเข้าไปในยุโรปตะวันออกซึ่งทำให้รัสเซียถือว่าเป็นภัยคุกคามอันนี้ก็ต้องเข้าใจถึงรัสเซียจะเป็นประเทศใหญ่โตก็ตามก็กลัวได้หวั่นวิตกได้ว่าถูกคุกคามจนฝั่งที่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ยูเครนซึ่งรัสเซียเองก็พูดชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ยูเครนเข้านาโต้แต่ว่าสหรัฐเองก็ใช้วิธีการต่างๆแม้กระทั่งจัดให้ทหารยึดอำนาจจากประธานาธิบดียานโควิดซึ่งยานโควิดเนี่ยเข้าโปรเซียเพราะงั้นเขาก็ยืนยันหนักแน่นไม่เข้านาโต้แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งใหม่ก็เซเลนสกี้ก็ได้อย่างที่เราทราบเซเลนสกี้ก็ยืนยันอย่างเดียวว่าจะเ
ข้านาโตให้ได้คือจะสมัคร EU ในรัสเซียยังเฉยๆแล้วจริงๆ EU เนี่ยรัสเซียเองก็เคยยื่นขอนะจะเป็นสมาชิกซึ่งไม่มีใครรู้เขาเป็นสมาชิกสภายุโรปด้วยรัสเซียแล้วก็ขอเข้า EU แต่ EU ไม่รับว่าการเมืองยังไม่พัฒนาอันนี้ก็เป็นประเด็นของความที่เรียกว่ากีดกันนะครับพอยูเครนโดยเซเลนสกี้ยืนยันว่าจะเข้านาโตอันนี้ทำให้รัสเซียอยู่ไม่สุขละเขาก็เตือนอีกหลายหนแล้วก่อนหน้านี้ก็เกิดกรณีพิพาทจนต้องทำสัญญามินส์ถึง2ครั้งมีการแก้ไขแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จกระทบกระทั่งกันจนกระทั่งต้องมาทำเขาเรียกปารีสคอมมูนิคภาษาฝรั่งเศสนะครับปารีสดูปินีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีทั้งเมเคิลแองเกลาเมเคิลทำร่วมลงนามด้วยแล้วก็มาครองนะครับอิมมานูเอลมาครองแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วก็ปูตินแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่สามารถจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เมเคิลมาให้สัมภาษณ์ข้างหลังว่าการทำสัญญาครั้งนี้ก็เพื่อประวิงเวลาให้ยูเครนได้สร้างกำลังทหารให้เข้มแข็งโดยนาโต้ก็สนับสนุนกันเต็มที่พูดตรงๆเลยพูดไม่ขึ้นมาให้หลังจากเกษียณอายุไปแล้วนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อเลยซึ่งก็ทุกคนก็เลยถึงล็อกถึงบังอ้อกันเนาะว่าอ๋อต้องการอย่างนี้เพราะว่าทางตะวันตกก็กลัวรัสเซียเหมือนกันกลัวจะเป็นภัยคุกคามซึ่งต่างคนต่างกลัวถ้าจะพูดอย่างนั้นแล้วสหรัฐอเมริกาก็มีแผนที่จะดึงรัสเซียเข้ามาในสงครามจริงๆก็ไม่ได้กล่าวว่าจะช่วยยูเครนมากน้อยขนาดไหนหรอกก็กะว่าจะเป็นสนามหลุมดำให้รัสเซียเนี่ยตกหลุมเข้ามาตียูเครนแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจพังพินาศซึ่งในเวลาเดียวกันก็แซงชั่นรัสเซียด้วยหวังให้รัสเซียคือสังด้านเลยไงค่าใช้จ่ายในการทำสงครามก็เยอะขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะถูกปิดกั้นเพราะว่าถูกแซงชั่นอาจารย์มองว่าสหรัฐต้องการให้รัสเซียเข้ามาก่อสงครามอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถูกใช่เพื่อให้ตกหลุมดำแล้วก็เป็นการจะทำลายรัสเซียขุดบ่อล่อปลาถูกใช่ฮะอันนั้นคือแผนงานก็มีฝ่ายเสนาธิการของสหรัฐก่อนหน้าที่เกิดสงครามเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นอัฟกานิสถานอีกที่หนึ่งสำหรับรัสเซียเพราะรัสเซียเคยเข้ามาสงครามอัฟกานิสถานถึง10ปีแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เศรษฐกิจโซเวียตตอนนั้นเนี่ยยับเยินแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการล่มสลายเพราะเศรษฐกิจมันแย่อันนั้นก็เป็นประเด็นที่สหรัฐหวังแต่สหรัฐก็ลืมไปตัวเองก็เข้ามาสงครามอัฟกานิสถานถึง20ปีแล้วก็ถอยไปอย่างยับเยินเหมือนกันผลที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏไม่เป็นตามคาดหมายคือเศรษฐกิจรัสเซียไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะรัสเซียเตรียมแผนรองรับไว้หมดแล้วแล้วก็สร้างเครือข่ายหลายแห่งที่จะทำมากินอ่ะจะใช้ใครก็ง่ายๆอย่างนี้แล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสินค้าหลักของรัสเซียก็คือพลังงานคือแก๊สกับน้ำมันรัสเซียก็จะเรียกว่าอะไรลดแลกแจกแถมขายราคาถูกมากมีโปรโมชั่นนะไม่ต้องใช้ช้อปปี้ครับพวกขายได้ดีเพราะลูกค้ารายใหญ่คือจีนกับอินเดียซื้อรัสเซียก็อยู่ได้แล้วยังขายพวกสินแร่ต่างๆทั้งทองคำทั้งเพชรนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าการเกษตรอีกหลายอย่างแล้วก็รวมทั้งเหล็กกล้าสตีลแล้วก็นิกเกิลซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะงั้นรัสเซียเองก็โดยจริงๆถึงจะแซงชั่นยังไงมันก็มีตลาดมืดรองรับเสมอนะครับก็ขายได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าล้มเหลวขณะที่ยุโรปยับเยินเพราะเยอรมันเคยซื้อพลังงานราคาถูกคือแก๊สธรรมชาติไปพัฒนาอุตสาหกรรมตัวเองตอนนั้นเยอรมันเศรษฐกิจเข้มแข็งมากพอตัดสัมพันธ์กับรัสเซียแล้วก็เท่าแก๊สถูกวินาศกรรมนะทั้งนอร์ดสตรีม1นอร์ดสตรีม2เนี่ยเยอรมันย่ำแย่เศรษฐกิจแย่ตอนนี้แย่มากๆตอนนี้รีเซชชันไปแล้วนะคะติดลบไปแล้วใช่ติดลบลำบากใช่ไหมอันนี้คิดถูกหรือคิดผิดใช่ไหมที่ไปสร้างปัญหาอย่างนั้นแล้วก็เข้าตัวเองแล้วก็ฝรั่งเศสเองก็โตไม่ถึง 1% ฝรั่งเศสเองเนี่ยไม่ต้องพึ่งพลังงานจากรัสเซียก็จริงเพราะใช้นิวเคลียร์แต่ว่าสินค้าอื่นๆก็พลอยแย่ไปด้วยนะครับเศรษฐกิจแย่แล้วยังต้องมาใช้เงินช่วยเหลือสับสนสงครามในยูเครนอีกรวมทั้งเยอรมันด้วยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอิตาลีเทเลอร์ที่เป็นหมดยุโรปและรวมไปถึงผลกระทบถึงสหรัฐอเมริกา
แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในตอนต้นๆก็ได้ประโยชน์เพราะว่าตัวเองได้ขายน้ำมันกับแก๊สให้ยุโรปในราคาที่แพงกว่าด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์ขณะเดียวกันก็ขายอาวุธได้มากขึ้นแต่การขายอาวุธเนี่ยมันมีลักษณะที่จริงๆประชาชนอเมริกาไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเอาเงินภาษีไปจ่ายให้บริษัทค้าอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธมาแต่ว่ายูเครนทำสัญญาเงินกู้นะครับไม่ได้ให้ฟรีแล้วก็มีบริษัทไฟแนนซ์คือ BlackRock ค่ะเป็นตัวให้ไฟแนนซ์โดยยูเครนเอาที่ดินเหมือนกับมาค้ำประกันแล้วก็ BlackRock ก็ส่งต่อให้ Monsanto ไปทำการเกษตรก็มันก็มีผลประโยชน์เตี่ยวเนื่องซึ่งได้กับกลุ่มคนในทุนกลุ่มเล็กๆอ่ะเห็นไหมเพราะงั้นประชาชนอเมริกาก็จ่ายภาษีกันไปนี่ฐานะก็เพิ่มขึ้นก่อนที่จะปิดหีบงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็34ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้จะเล่นผมบอกว่ามันขึ้นไปแล้วอีก4ล้านล้านก็เป็น38ล้านล้าน JP Morgan ก็บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐมาถึงปากเหวแล้วเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแล้วผลกระทบคือย้อนกลับไปเรียกว่าบูมแรงเนาะไปถึงสหรัฐเองนี่คือที่มาที่ไปของสงครามเมื่อย่างเข้าปีที่3เนี่ยสิ่งแรกที่ปูตินเคยพูดก็คือบอกว่าพร้อมจะเจรจาแต่ทางยุโรปกับตอบมาคือเยลสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของ NATO บอกว่าพร้อมที่จะต่อต้านรัสเซียแล้วก็มีการซ้อมรบระดมพลถึงแสนกว่าคนซึ่งไม่เคยใหญ่ขนาดนี้ก็เหมือนเป็นการอะไรอ่ะปิดประตูเจรจาหรือเปล่าอาจจะงั้นแล้วก็มีการขู่เนาะสำนองนั้นขณะเดียวกันทางแถวฟินแลนด์สวีเดนก็มีการปลุกระดมเรื่องรัสโซโฟเบียคือกลัวรัสเซียนะครับที่รัฐเล็กๆอย่างลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียยิ่งกลัวหนักเข้าไปใหญ่แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีการไปข่มขู่รัสเซียคาลินินกราดคาลินินกราดนี่เป็นดินแดนของรัสเซียที่อยู่นอกเขตรัสเซียซึ่งอยู่ใกล้ๆรัฐพวกเอสโตเนียนี่แหละก็ว่าจะบุกอะไรเงี้ยแล้วปิดกั้นทางด้านเศรษฐกิจซึ่งรัสเซียก็ไม่พอใจแน่นอนก็ขู่ว่าถ้าทำอย่างนั้นก็เกิดเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยไปคุยมาสุดท้ายพอปูตินให้สัมภาษณ์กับทักเกอร์คาร์ลสันก็บอกว่าพร้อมจะเจรจาแต่พอได้รับคำตอบอย่างนี้ปูตินก็ชักยั่วเนาะก็บอกว่าเอางั้นก็อาจจะแก้ปัญหาสุดท้ายกันด้วยนิวเคลียร์ซึ่งอันนี้ทำให้คนก็ตื่นตระหนกกันเนาะซึ่งปูตินก็พูดแบบก็ไม่ชัดเจนว่าใครจะใช้ก่อนใครอ่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีแน่กระเทือนคือประเด็นเนี้ยมันก็นำไปสู่สิ่งที่คนคาดคะเนกันว่าแล้วจะเกิดอะไรก็มีการคิดกันว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเสมอว่าสงครามเนี่ยเขาจะยุติได้ภายใน24ชั่วโมงกับยูเครนแล้วก็ตอนนี้โดยผ่านทักเกอร์คาร์ลสันเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะมีการแลกเปลี่ยนจารชนกันระหว่างสองฝ่ายมีการกำหนดตัวเพราะงั้นถ้าทรัมป์ขึ้นโอกาสสงครามทางนี้จะจบแต่ที่ไม่จบและรุนแรงมากขึ้นคือสงครามกับจีนเพราะทรัมป์ไอ้นั่นจีนมาแอนตี้จีนอย่างรุนแรงนะอันนี้ก็เป็นทั้งโปรแอนด์คอนส่วนทางไบเดนถ้ายังอยู่รอดถึงเลือกตั้งครับไม่ตกกระดายก่อนเนาะก็คงจะมีนโยบายเดิมก็คือยังส่งเสริมให้ยูเครนลบกับนั่นต่อไปกับรัสเซียก็เห็นว่าไบเดนเองเนี่ยก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในยูเครนแต่กับลูกชายที่ไปลงทุนเรื่องแลบเรื่องงานวิจัยอันนี้ก็แล้วไบเดนเองก็ตอนเป็นรองประธานาธิบดีก็มีส่วนเกี่ยวพันก็โดนคดีนี้อยู่ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้จะออกมายังไงส่วนทรัมป์ก็คดีเยอะมากนะหลายคดีด้านอันนั้นเป็นเกมการเมืองที่เขาสู้กันนะครับจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแต่ว่ารัฐสภาตอนนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตัวหลักมันคือเสียงข้างมากก็คือรีพับลิกันเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะให้เงินยูเครนน้อยมากเขาเล่นเกมการเมืองเขาไม่ยอมผ่านกฎหมายล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐขอไป61,000ล้านก็ยังไม่ได้เลยก็ไม่ให้แต่ว่าเงินจำนวนไม่น้อยเขาทุ่มให้อิสราเอลเพราะอิสราเอลเนี่ย
มีอิทธิพลต่อการเมืองสหรัฐไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนอันนั้นก็ผ่านฉลุยแต่ว่าเงินที่จะมาช่วยทางด้านนี้เนี่ยทางด้านยูเครนเนี่ยรู้สึกจะอนาคตจะมืดนะครับยกเว้นว่าหลังเลือกตั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงครับจุดนี้ยิ่งน่าติดตามค่ะอาจารย์ว่าคือถ้าเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะยุโรปก็เริ่มล้าแบบที่เห็นนะคะอย่างที่เราคุยกันว่าเศรษฐกิจนั้นซบเซาลงไปมากพี่ใหญ่เยอรมนีฝรั่งเศสก็อยู่ในอาการที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะอเมริกาเขาจะมีการเมืองภายในแล้วก็มีแรงต้านจากรีพับลิกันซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะได้ช่วยเหลือกันแบบเต็มกำลังแบบที่ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะครับโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้โอกาสที่รัสเซียจะชนะในรอบปีที่3เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้สูงถ้าสหรัฐไม่สามารถจะช่วยยูเครนได้ซึ่งตอนนี้เฉพาะหน้าคือช่วยไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเงินนะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้สหรัฐเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเพราะยุโรปเองก็ไม่มีแรงแล้วตอนนี้ก็จะไปขอขีปนาวุธจากเยอรมันคือทอรัสนะครับซึ่งสามารถต้องการจะยิงไปถล่มสะพานเคิร์ชคือสะพานที่เชื่อมไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ก็ปรากฏว่าเยอรมันตอนแรกว่าจะให้สัญญากันแล้วเตรียมศพตอนนี้เปลี่ยนใจเพราะถ้าคืนให้ผมว่ารัสเซียเอาคืนเยอะรัสเซียก็ขู่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องเยอรมันก็เลยมีสกิลทอสนะก็เลยบอกว่าเปลี่ยนใจละไม่ให้ก็เพราะงั้นยูเครนตอนนี้เงินก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีกระสุนก็ขาดแคลนก็ถอยร่นละอย่างเมืองอัปเดฟกาหรือหลายเมืองเนี่ยก็ต้องถอยจากเดิมเคยรุกเข้าไปในแคว้นโดเนสก็ต้องถอยออกมานะครับแล้วรัสเซียก็เริ่มรุกคือรัสเซียเนี่ยตอนบุกยูเครนครั้งแรกเนี่ยก็คาดคะเนผิดกล่าวว่าม้วนเดียวจบก็ส่งคนไปประมาณกำส่งกำลังประมาณ 200,000ก็ลุกเข้าทางเมืองเชโนฮีฟทางไอ้ทางเบลารุสส่วนทางด้านเมืองคาคีฟซึ่งภาษาสีเรียกคาคอฟก็เข้าไปล้อมเมืองก็ตีไม่ได้แต่ที่เข้าทางเชโนฮีฟก็ตีผ่านเชโนบิลแล้วก็ไปถึงเคียฟก็ล้อมเมืองก็ตีไม่ได้แล้วก็สูญเสียเยอะโดยเฉพาะขาดแคลนการส่งกำลังบำรุงอันนี้เรื่องสำคัญเพราะเข้าไปไกลตีลึกและกดน้อยคนไม่พอมีการประเมินว่าถ้าทางสงครามให้เบ็ดเสร็จจะใช้คนประมาณล้านนึงซึ่งจะใช้อย่างนั้นนะมันก็จะเป็นภาระหนักของการสงครามแล้วรัสเซียก็อาจจะล่มสลายจริงค่ะแต่รัสเซียพอมาคำนึงใหม่ตอนสุดท้ายก็ปรับยุทธวิธีคือถอยมาตั้งรับอยู่ในแคว้นดอนบาสกับ4แคว้นน่ะที่ว่าก็มีซาโปริเซียเคอร์ซอนลูฮานแล้วก็โดเนสนะครับแล้วก็รวมทั้งไครเมียด้วยอันนี้ก็เป็นรัสเซียนี่อย่าลืมว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการตั้งรับสูงก็ทำความเสียหายให้ยูเครนเยอะยูเครนบอกจะลุกใหญ่ลุกใหญ่กี่ทีก็ไม่เคยลุกได้นะครับสูญเสียเยอะด้วยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาซึ่งมันย้อนกลับแต่ตอนนี้รัสเซียเริ่มลุกเพราะงั้นสงครามครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนโฉมละถ้าไม่มีเงินมาช่วยเหลือไม่มีกระสุนมาช่วยเหลือซึ่งอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ที่เอาไปให้ยูเครนก็เป็นลูกเหมือนกู้นั้นไม่ได้ให้ฟรีรัสเซียเองก็เริ่มพร่องเหมือนกันก็ต้องซื้อจากอิหร่านซื้อขีปนาวุธซื้อกระสุนแล้วก็ซื้อกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือตั้งประมาณ2ล้านนัดหรืออะไรเงี้ยแต่2ล้านนัดยิงแป๊บเดียวก็หมดครับก็ต้องซื้อเรื่อยๆก็เพราะว่าผลิตกันแทบไม่ทันแต่ว่าสถานะสงครามตอนนี้รัสเซียเริ่มเป็นฝ่ายปิดต่อแล้วก็เริ่มลุกซึ่งผมคาดว่าถ้ายังไม่มีการเจรจารัสเซียคงพยายามจะบุกยึดเคียฟอีกครั้งหนึ่งคือไม่ต้องการยึดทั้งประเทศแต่ต้องการทุ่มกำลังยึดเคียฟให้ได้เพื่อตั้งรัฐบาลใหม่คือล้มเซเลนสกี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประเมินว่าในทางยุทธวิธีเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ายึดทั้งยูเครนมันเปลืองไม่คุ้มค่าถ้ายึดจุดสุดกลางแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ที่โปรัสเซียแล้วก็เป็นหลักประกันความมั่นคงของรัสเซียว่ายูเครนจะไม่เข้านาโต้เนี่ยรัสเซียก็น่าจะพอใจแต่ว่าเทอมและคอนดิชันอื่นๆนี่ก็อาจจะตามมาเช่นรัฐอิสระ4รัฐที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงโดเนสลูฮานซาโปริเซียและเคอร์ซอนเนี่ยต้องเป็นอิสระแล้วทำมติลงมติประชามติแล้วก็เข้าเป็นตอนนี้ก็โหวตอีกเข้ารวมกับรัสเซียเนี่ยจะตกลงกันยังไงอันนี้ก็ต้องคุยกันอีกพอสมควรแต่ว่าถ้ายูเครนไปฝ่ายพ่ายแพ้ส
ซูจี้คงหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยความร่ำรวยตามมานะครับเพราะว่าก็มีข่าวหนาหูมากว่าเงินส่วนที่ไปช่วยยูเครนมันถูกแฮปไว้บางส่วนครับก็นี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในฝั่งของฝ่ายความมั่นคงนะคะบางแนวคิดก็มองว่ายูเครนเป็นไพ่ใบสำคัญมากของนาโต้นะคะของยุโรปคือเป็นตัวแทนในการทำสงครามที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปนะคะคือจะต้องเป็นฝ่ายที่มาขั้นกลางรัสเซียไม่ให้ตีเข้ามาในฝั่งของยุโรปนะคะคือถ้าปล่อยให้ยูเครนแพ้เท่ากับว่าเนโต้แพ้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็คืออย่างนี้คือยุทธศาสตร์เนี่ยก็สำคัญเนาะการที่วางหมากเอายูเครนเป็นตัวไพ่ใบสำคัญที่จะจัดการแต่เราต้องประเมินกำลังเรานะอย่าลืมนโปเลียนบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องหมายความว่าไงคุณจะไปรบเนี่ยคุณต้องมีการส่งกำลังบำรุงที่เพียงพอมีกระสุนมีอาวุธปืนถึงจะวางยุทธศาสตร์ดียังไงเนี่ยถ้าคุณไม่มีการส่งกำลังบำรุงที่ดีคุณก็แพ้อยู่ดีอ่ะคุณก็รบไม่ได้กระสุนไม่มีจะไปรบยังไงใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผมว่ายุโรปเองก็จะอยู่ไม่ได้เพราะงั้นทางที่ดีเนี่ยผมว่าก็การเจรจาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้าสงครามส่วนนี้สงบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดด้านอื่นๆอาจจะพลอยลดลงนาโต้จะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายไพ่นี้หรือเปล่าคะผมดูว่าถ้าโดยประเมินโดยกำลังนาโต้เองก็รับภาระไม่ไหวเมื่อรับภาระไม่ไหวถึงว่าอยากจะถือไพ่ผมว่าไม่มีหน้าตักจะเกจะไปลบได้ยังไงจะไปเล่นไพ่ต่อได้ยังไงเนาะมันก็หมดอ่ะส่วนทางฝั่งของรัสเซียนะคะในเป้าหมายที่อาจารย์บอกนะคะว่ายึดเคียฟให้ได้เป็นการปรับลดความคาดหวังของปูตินหรือเปล่าคะในช่วงต้นที่เข้าสู่สงครามเขาต้องการทั้งประเทศไหมคือตอนแรกเนี่ยประเมินอย่างนั้นคิดว่าพอตีเคียฟได้ก็เหมือนกับยึดทั้งประเทศโดยปริยายแต่ปรากฏว่ายูเครนก็สู้เต็มที่ขนาดเดียวกันเนี่ยนาโต้ก็ส่งกำลังไปสนับสนุนเต็มที่อย่าลืมทหารที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ทหารยูเครนล้วนๆนะยูเครนก็สูญเสียกำลังไม่น้อยอ่ะแต่ว่าก็ทำให้รัสเซียก็สูญเสียด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นทหารนาโต้เปลี่ยนแค่แบบเขาไปลบก็ไม่น้อยอาวุธก็ส่งเข้าไปทั้งนี้เพราะต้องการจะให้รัสเซียติดหล่มรัสเซียพอรู้ตัวเอ๊ะยักไม่ไหวกะจะยึดเคียฟให้ได้ก็ยังยึดไม่ได้จะยึดไอ้คาคีฟไม่ได้เนี่ยก็ลำบากทีนี้อีกบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในประวัติศาสตร์ด้วยคำว่ายูเครนเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อประเทศนะยูเครนเนี่ยภาษารัสเซียยูเครเนียนเนี่ยคือคนชายขอบยูเครนแปลว่าชายขอบจะเรียกว่ารัสเซียเรียกยูเครนว่าพวกมันนอกก็ได้นะพวกชายขอบแล้วก็เพราะงั้นก็ยังเป็นพื้นที่ของรัสเซียถ้าจะพูดกันโดยชาติพันธุ์หรือความสัมพันธ์เพราะภาษาเนี่ยใกล้เคียงกันมากอย่างคาคีฟเนี่ยก็คือคาคอฟภาษารัสเซียนะครับเคียฟรัสเซียก็เรียกคีฟมันเหมือนภาษาไทยกับอีสานเอางี้ดีกว่าศาสนาเนี่ยเดิมยูเครนโดยหลักเนี่ยก็คือศาสนาออร์โธดอกซ์ซึ่งก็คือรัสเซียออร์โธดอกซ์มันมีออร์โธดอกซ์อยู่สองตระกูลคือกรีกออร์โธดอกซ์กับรัสเซียออร์โธดอกซ์พวกยูเครนนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลของรัสเซียออร์โธดอกซ์ทีนี้ตอนหลังนี้ก็มีการอิมพอร์ตจะเรียกอะไรมีการสนับสนุนซึ่งก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วคือพวกเชื้อสายของโปแลนด์ก็มีจำนวนหนึ่งอยู่ในยูเครนด้วยเหมือนกันเนี่ยมีประชาชนเนี่ยพวกนี้นับถือแคทอลิกก็เกิดความขัดแย้งคือทางฝ่ายเซนสกี้ก็กดดันเชิร์ชของออร์โธดอกซ์มีการปิดด้วยแล้วก็ห้ามทำพิธีกรรมอะไรหลายอย่างถึงก็จับขังก็มีหาว่าสนับสนุนรัสเซียแล้วก็โปรโมทคาทอลิกอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งเรื่องของเชื้อชาติก็มีปัญหานะครับเชื้อชาติก็คือคนที่มีเชื้อสายรัสเซียกับชาวยูเครนหรือว่าคนที่มีเชื้อสายโปแลนด์ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับเชื้อชาติด้วยอันนี้คือประเด็นแต่จุดแตกต่างสำคัญก็คือการปลุกระดมลัทธิเนโอนาซีขึ้นมาแล้วก็มีกองพันอาซอฟซึ่งเราคงเคยได้ยินกองพันอาซอฟนี่ก็โหดเหี้ยมเจ็ดฆ่าชาวรัสเซียยูเครนเชื้อสายรัสเซียจำนวนมากก็อันนี้ทำรัสเซียต้องส่งกำลังเข้าไปตอนแรกก็ส่งไปประเภทนอกเครื่องแบบเนาะส่งทหารรับจ้างบ้างอะไรบ้างแล้วตอนหลังก็บุกเต็มตัวอย่างที่กล่าวแล้วแต่ถามว่าประเมินผิดพลาดไหมตอนแรกก็ประเมินคิดว่าถ้ายึดเคียฟได้ก็จบแต่ยึดไม่ได้แล้วขนาดยังสูญเสียมากแล้วก็การส่งกำลังบำรุงก็มีปัญหาเพราะงั้นผมจึงเน้นว่าการส่งกำลังบำรุงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการทำสงคราม
รัสเซียเนี่ยเอาชนะทั้งนโปเลียนและก็ชนะทั้งเยอรมันเนี่ยก็เพราะใช้วิธีล่อให้ตีลึกเข้าไปถึงมอสโกแล้วตัดการส่งกำลังบำรุงมันไกลมากพอจะไปถึงใช่ไหมก็ตัดการส่งกำลังบำรุงเผาเสบียงเผาอะไรทิ้งสุดท้ายก็กองทัพทั้งเยอรมันหรือว่าสมัยนโปเลียนก็ยับเยินแตกพ่ายมาส่งไปถึงสามของพันไอ้สามของพลกลับมาเหลือสามกองร้อยตายซะเยอะอดอยากหิวโหยหนาวด้วยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่รัสเซียมีความเชี่ยวชาญในการตั้งรับทีนี้พอมารุกเนี่ยตัวเองอาจจะไม่เชี่ยวชาญก็ได้รับประเมินผิดก็สูญเสียก็เลยต้องปรับใหม่มาเป็นตั้งรับแล้วก็ได้ผลทำความเสียหายให้ยูเครนเยอะมากแต่ว่าคือถ้าจะรุกเคียฟอีกรอบเพื่อที่จะปิดเกมสงครามรอบนี้นะคะอาจารย์มองว่ารัสเซียด้วยศักยภาพปัจจุบันเขามีความพร้อมหรือว่า มีความเป็นไปได้ยังไงผมว่าเขาพร้อมเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจแต่เขาก็ปีนี้ก็จะโตประมาณ 2% ซึ่งเกินคาดหมายทุกคนว่าคิดว่าแซงชั่นแล้วจะติดลบป่ะก็โตประมาณ 2-3% แล้วก็เงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 10% ซึ่งก็ถือว่าไม่สูงเป็นเรื่องปกติสำหรับรัสเซียเรื่องเงินเฟ้อขนาดนี้แล้วก็เศรษฐกิจอื่นๆเขาก็ดูจะงอกงามการส่งออกน้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาติก็ยังเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับไม่มีปัญหาเขาก็หาวิธีแล้วก็ตั้งกลุ่มบริกขึ้นมาการแลกเปลี่ยนเงินตราก็จะใช้ระบบlocal currency แลกเปลี่ยนกันอะไรโดยธนาคารบริกเป็นตัวกลางซึ่งขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อต้านแล้วก็ทำให้เงินดอลลาร์ได้รับผลกระทบด้วยในทางกลับกันเพราะคนจะใช้น้อยลงแต่ว่าสหรัฐนี่ออกมันนี่ซัพพลายออกดอลลาร์เยอะมากใช่ไหมซึ่ง QE ต่อทำ QE ตอนนี้พยายามเรียกกลับก็มันก็ช้าไปแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ทางด้านดีมานด์ที่จะต้องซื้อก็ลดลงที่จะใช้ดอลลาร์เช่นเขาตัดจากไปตรงดอลลาร์ซาอุดิอาระเบียก็เลิกซาอุดิอาระเบียนี่ก็ไม่จำกัดแล้วว่าจะซื้อน้ำมันดิบจะต้องใช้ดอลลาร์ซึ่งเราเรียกว่าเปโตรดอลลาร์อันนั้นก็ทำให้เมื่อดีมานด์ก็ลดแต่ซัพพลายมันเยอะอยู่เนี่ยราคาดอลลาร์ก็ต้องมีโอกาสจะร่วงที่สำคัญเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็คาดกันว่าแหมจะต้องเฟดจะต้องลดเพราะคนมองไปอย่างนั้นเนื่องจากเงินเฟ้อมันก็อยู่ใน 2-3% เนี่ยนะมันก็อยากเรียกว่าพอโทษพอรับได้แต่ว่าถามว่าถ้าสหรัฐต้องออกพันธบัตรเพื่อมาเบลเอาท์เพื่อมาใช้หนี้เนี่ยซึ่งมีหนี้ฐานะตั้งเยอะเนี่ยจะทำไงก็ต้องให้ดอกเบี้ยสูงใช่ไหมเพราะว่าคนก็รู้ว่าฐานะเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ค่อยดีใช่ไหมไอ้เรตติ้งก็เหลือ BBB บวกอ่ะถูกไหมมันไม่ใช่ A ละเพราะงั้นก็ต้องให้ดอกเบี้ยเป็นการจูงใจนี่ดอกเบี้ยตัวนั้นจะเป็นตัวไปกดดันว่าไม่ช้าก็เร็วเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไม่ได้ลดนะครับอันนี้ก็เป็นฐานะเศรษฐกิจของอเมริกาทีนี้มีข้อตัวสังเกตอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือมันก็มีการลือกันนะว่าสหรัฐจะหันมาใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีแทน CBDC ครับ Central Bank Digital Currency แต่ตอนนี้กลับมีการไปโปรโมทคริปโตเคอร์เรนซีบิตคอยน์ขึ้นใหญ่เนาะแล้วเป้าเห็นบอกพยากรณ์ว่าจะถึง75,000เจ้าตอนนี้60,000กว่าแล้วซึ่งผู้ที่โฮคริปโตสูงสุดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานจะเรียกว่าการเงินใหญ่คือ BlackRock นะครับอันนี้ก็เป็นตัว movement ทางด้านนี้มันก็ดูมันแปลกๆอยู่นะว่าเขาจะเล่นอะไรต่อแต่ว่ากระบวนการไม่ว่าจะเป็น BlackRock หรือตลาดเงินทั้งหลายเนี่ยหรือนักลงทุนใหญ่การเงินเจ้าของใหญ่คือพวกตระกูล Rothschildก็คือยิวสาวดิสนั่นเองมันก็หนีไม่พ้นพวกนี้อยู่แล้วอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและอาจจะกระทบไทยก็คือเรื่องราคาอาหารในโลกนี้เริ่มเพิ่มขึ้นรวมทั้งข้าวเจ้าซึ่งความจริงก็ไม่ใช่ตลาดใหญ่นักนะเพราะว่าตลาดใหญ่มันคือข้าวสาลีมากกว่าแต่ว่ามันก็กระทบอ่ะอินเดียเริ่มส่งออกเวียดนามเริ่มส่งออกจีนเริ่มมีการตุนจะเรียกอะไรเขาไม่ใช้คำว่ากักตุนนะแต่ว่ามีการสะสมแต่บ้านเรายังปรีเปรมที่จะส่งออกโดยดีใจกับที่อินโดนีเซียจะมีออเดอร์ถึง1 ล้านตันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราก็ต้องมาทบทวนนะมีนโยบายว่าถ้ามันเกิดปัญหากันจริงๆ
มันจะเกิด supply chain disruption การส่งออกสินค้าการซื้อสินค้าการขายจะกระทบหมดแล้วถามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันก็ไปเร็วแล้วเพราะว่ามันเป็น food loss industry คืออุตสาหกรรมที่มันไม่ stable อ่ะใช่มั้ยมันมาเร็วไปเร็วยกตัวอย่างที่พม่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหายเกือบเกลี้ยงเลยตอนนี้มีแต่นักท่องเที่ยวไทยแต่ก็ยังไปกันนักท่องเที่ยวไทยก็คึกคักเพราะว่าในเขตที่เขาไปมันก็ไม่มีอะไรนะครับมียกตัวอย่างดังนั้นเท่าที่อาจารย์มองนะคะรัสเซียมีความสามารถมีกำลังในการจะยึดเคียฟในรอบนี้นะคะแต่คือถ้ายึดได้สำเร็จแล้วเนี่ยถือว่าสงครามนี้จบลงโดยสิ้นเชิงเลยหรือเปล่าขั้นตอนหลังจากนั้นของสงครามรัสเซียยูเครนอาจารย์มองฉากทัศน์ยังไงคะคือถึงแม้ว่าสงครามในยูเครนอาจจะยุติลงแต่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยุโรปตะวันตกเนี่ยก็คงยังไม่ผ่อนคลายกว่าจะปรับปรุงอะไรช่องทางทางการทูตให้มันราบเรียบหรือปรับความรู้สึกของคนที่มีการปลุกระดมให้ทั้งหวาดกลัวซึ่งกันและกันนี่นะผมว่าก็ใช้เวลาอาจจะใช้เวลาถึง10ปีได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือเวลานี้โลกเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามันแบ่งเป็น2ขั้ว2ค่ายการต่อสู้ก็ยังต้องมีต่อไปในสมรภูมิอื่นๆนะครับอย่างเช่นในตะวันออกกลางหรือในเอเชียใต้นะครับหรือรวมไปทั้งมาถึงพม่านะครับเราคิดว่าความตึงเครียดเหล่านี้แล้วก็จะลามไปถึงทางจีนครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกาในเรื่องไต้หวันประเด็นเหล่านี้มันไม่จบอะอาจจะปะทุแรงขึ้นจากที่หนึ่งที่มันสงบมันก็มาปะทุแรงในเขตอื่นๆโดยเฉพาะตอนออกกลางเวลานี้กำลังเข้มข้นมากครับจุดของตะวันออกกลางนะคะเราก็คาดหวังนะคะว่าจะเห็นการเจรจาหยุดยิงนะคะซึ่งแม้ว่าจะหยุดยิงรอบนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเขาจะสามารถที่จะหยุดยิงหรือว่าพักรบกันแบบถาวรได้หรือเปล่าจุดที่ทะเลแดงก็ยังโจมตีกันอยู่เลยกลุ่มฮูตี้ก็บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะโจมตีต่อเนื่องได้เรื่อยๆและพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิคู่ขนานในจุดอื่นๆที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะในอิรักแล้วก็ในพื้นที่ซีเรียนะคะคืออิหร่านอีกนะคะจะเข้ามาร่วมสงครามไหมก่อนหน้านี้แย่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ถอยกลับไปนะคะภูมิภาคนี้ก็ยังดูมีความผกผันสูงอาจารย์ประเมินสมรภูมิในตะวันออกกลางยังไงบ้างคะคือตะวันออกกลางเนี่ยโซลูชันจริงๆมันง่ายสุดเลยถ้าเพียงแต่อิสราเอลถอนทหารเอาไว้จากกาซาแต่อิสราเอลไม่ยอมใช่ไหมคือถึงจะต้องฆ่าคนอีกจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมหยุดสหรัฐก็เองก็อยู่ใต้อิทธิพลของอิสราเอลก็ยังต้องหนุนอิสราเอลต่อไปล่าสุดขนาดก็ไอ้ UNSC คือนักมนตรีความมั่นคงจะมีมติให้มีการหยุดยิงโดยทันทีสหรัฐก็วีโต้อีกทั้งที่เป็นการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมเนื่องจากคนกาซากำลังจะอดตายมากมายนะครับแล้วก็ยังถูกทิ้งบอมถล่มหนีไปอยู่ที่ราฟาก็ยังถูกทิ้งบอมนะครับแล้วก็ถล่มอยู่แม้ขนาดว่าไปรอรับอาหารยังถูกกราดยิงเสียชีวิตเป็นร้อยอันนั้นมันไม่รู้ว่าคนที่มีสติดีๆเนี่ยแล้วยังมีมนุษยธรรมอยู่เนี่ยมองสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรมันไม่ใช่ละมันเกินจินตนาการละมันไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์อ่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นโหดมากแล้วแผนต่อไปก็อิสราเอลก็ต้องการจะตีตรงราฟาให้คนปาเลสไตน์เนี่ยทะลักเข้าไปในอียิปต์โดยเข้าไปจะเรียกอะไรมันก็ไปติดสินบนอียิปต์เนาะ IAF จะให้อียิปต์กู้เงิน 10,000 ล้านเหรียญเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยจะขอกู้ 6,000 ยังไม่อนุมัติตอนนี้ให้ก็เหมือนก็ไปไบรฟ์ใช่ไหมเพื่อให้อียิปต์เปิดชายแดนคือทำเป็นว่าตีแล้วก็ทะลักเข้าไปโดยบังเอิญแต่ว่า observer เนี่ยมีคนพบว่าอียิปต์ก็เตรียมตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์เตรียมก่อสร้างไว้แล้วเพื่อรับผู้อพยพเหล่านี้เหตุคือเมื่อไล่คนทะลักเข้าไปในอียิปต์แล้วไปตั้งค่ายลี้ภัยแล้วเนี่ยแน่นอนอียิปต์ก็ต้องรับภาระส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องดึงสหประชาชาติหรือชาติอื่นๆไปช่วยโดยที่เขาวางแผนให้สอดรับด้วยการตัดเงินเขาเรียกอันรวะก็คือเหมือนกับ UNHCRก็คือหน่วยงานบรรเทาทุกข์ชาวปาเลสไตน์กับจัดหางานเนี่ยตัดเงินพวกตะวันตกเนี่ยตัดเงินตั้งหลายชาติโดยอ้างว่า
อิสราเอลไปกล่าวหาว่าคนเจ้าหน้าที่ของอันรวาเนี่ยไปเข้าข้างฮามาสแต่ว่าโดยไม่มีการสอบสวนก็ตัดเงินแล้วเพื่อเป็นการบีบอีกด้านหนึ่งทีนี้เพราะถ้าอพยพตรงนั้นค่อยอาจจะมาเพิ่มเงินก็ได้เพื่อว่าเห็นว่าเราไปช่วยแล้วแต่แท้ที่จริงเป้าหมายของอิสราเอลต้องการยึดกาซาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะมันมีทั้งบ่อน้ำมันบ่อแก๊สแล้วก็หลายส่วนเตรียมสร้างรีสอร์ทแล้วบนชีวิตของคน 2.3 ล้านคนมันน่าอนาถนะครับทีนี้ถ้าตรงนี้ถอนไปเนี่ยฮูธีก็จะหยุดปิดทะเลแดงเพราะฮูธีประกาศอยู่เสมอฮิซบุลลอฮ์ก็หยุดโจมตีทางเหนือของอิสราเอลสงครามมันก็จะบรรเทาลงแต่สหรัฐเลือกแทนที่จะทำอย่างนี้กับเพิ่มสงครามเพิ่มอีกคือถล่มฮูธีถล่มไม่พอตอนนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องสายเคเบิลนำยายแก้วนำแสงที่เชื่อมระหว่างเจดดากับจีบูติก็มีการกล่าวหาว่าฮูธีนะไปก่อวินาศกรรมแต่ฮูธีก็ประกาศปฏิเสธจากสำนักข่าวซาน่าเนาะแล้วก็ตัสนีมก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดจะไปทำลายเคเบิลแต่ข่าวนี้มันออกมาจากฝ่ายยิวคือสำนักข่าวในอิสราเอลซึ่งเป็นสำนักข่าวเล็กๆด้วยไม่ใช่อาฮาเรตก็มันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วมาออกข่าวเรื่องอะไรซึ่งเรามาวิเคราะห์ดู เหตุที่เขาตีข่าวเนี้ยเพื่อให้ซาอุดีเริ่มผิดใจกับเยเมนอีกทั้งที่เคยลบกันมาเพราะว่าอ้าวไปโจมตีไอ้สายเคเบิลใหญ่แก้วทำให้เขาเดือดร้อนอ่ะใช่ไหมปัดปวดแต่ว่าสาเหตุว่าเกิดจากอะไรยังไม่รู้แล้วก็ฮูธีก็ปฏิเสธแล้วว่าผมไม่เกี่ยวครับแต่ไงก็ตามข่าวนี้ก็ต้องติดตามเพราะเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับว่าจะทำยังไงแต่ว่ามันก็จะกระทบกับทั่วโลกแน่เพราะแค่ฮูธีปิดทะเลแดงเนี่ยถึงแม้ว่าจะปิดเฉพาะเรืออเมริกาเรืออังกฤษแล้วก็เรือที่จะไปอิสราเอลแล้วรวมทั้งเรืออิสราเอลเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบก็คือค่าระวางเพิ่มขึ้นหลายสายเดินเรือสายการเดินเรือต้องอ้อมแหลมพูโทค่าประกันภัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดอย่างอื่นขึ้นมาอีกเนี่ยที่ทุกทีบอกจะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็กระทบแน่นอนแต่ถามว่าสิ่งที่ทุกทีเสนอนั่นคือการให้สงบศึกให้เลิกถ้าอยู่หยุดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็หยุดแต่ว่าตะวันตกไม่ยอมคือก็ยังหนุนอิสราเอลในการลุกลามหรือยึดครองดินแดนของปาเลสไตน์ต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายเขาเพราะงั้นในเรื่องของตะวันออกกลางก็ไม่จบง่ายจนกว่าจะมีการดำเนินการตามมติของการสหประชาชาตินั่นก็คือจัดตั้งประเทศปาเลสไตน์ขึ้นแล้วก็แบ่งเขตกันให้ชัดเจนเราอาจจะใช้กองกำลังสันติภาพไปคอยเป็นกองกำลังป้องกันไม่ให้ปะทะกันอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะเกิดได้ครับคือที่ตะวันออกกลางเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นแผนออกมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะคะไม่ยอมใช้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์มองก็คือผลประโยชน์ของอิสราเอลผลประโยชน์ของสหรัฐนะคะทีนี้คือถ้าเขายังไม่ยอมเนี่ยสงครามมันก็ยังจะไม่หยุดนะคะแล้วก็สิ่งที่ฮูตี้ประกาศบอกว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกเนี่ยเราไม่แน่ชัดว่าจะเป็นอะไรบางฝ่ายมองว่าเป็นยุทโธปกรณ์เป็นอาวุธที่อาจจะมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะจะเป็นเรือดำน้ำหรือเปล่าหรือว่าการขยายพื้นที่ในการโจมตีหรือเปล่าอาจารย์มองว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างโลกต้องตั้งรับอะไรคือตอนนี้เขามีโดรนใต้น้ำแล้วนะค่ะได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็จากอิหร่านแล้วเป็นโดรนที่ผ่านการทดสอบมาแล้วมีประสิทธิภาพเราก็คงทราบดีว่าโดรนทางอากาศอย่างโดรนแวนส์อะไรของอิหร่านก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอิหร่านขายให้รัสเซียไปก็เยอะนะครับขีปนาวุธอิหร่านก็มีทั้งวิสัยใกล้วิสัยกลางและวิสัยไกลเพราะงั้นตอนนี้มันก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วก็ฮูซีอย่าลืมเขาเป็นนักรบเรียกว่านักรบรองเท้าแตะเนาะเขาก็สู้รบมาตลอดผ่านสงครามมาเนี่ย ก็ยังได้ชัยชนะสหรัฐตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแผนจะไปใช้พวกไอซิสพวกผู้ก่อการร้ายข้ามมารบโดยถอนกำลังมาจากทางลิเบียแล้วก็ทางซูดานเพื่อข้ามมาภาคพื้นดินเพราะตัวเองไม่กล้าใช้ทหารตัวเองลงไปในพื้นที่เนื่องจากถ้าไปจมตรงนั้นเนี่ยสหรัฐเองก็คงจะย่ำแย่หนักขึ้นนะครับในเรื่องการที่จะไปให้คนอื่นเขาจมปลักแต่ตัวเองมาจมใจก็ไม่อยากจะเข้าไป
เกี่ยวข้องสงครามโดยตรงแต่จะใช้การโจมตีทางอากาศเป็นหลักตอนนี้ก็พยายามจะชวนนาโต้เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะมีนาโต้กี่คนที่จะหลวมตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะกำนันด้วยปากอ่ะเพราะว่าตัวเองเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนอกจากพื้นที่ของฉนวนกาซาที่ทะเลแดงนะคะที่เลบานอนแล้วสิ่งที่โลกจับตามาอยู่ตลอดนะคะก็คือบทบาทของอิหร่านมีประเด็นก่อนหน้านี้นะคะในการที่มีเหตุขัดแย้งกับทางฝั่งของอเมริกานะคะอิหร่านก็ยังไม่ได้เปิดหน้าเต็มตัวนะคะแต่ว่ามีตัวแทนเป็นกลุ่มนักรบเป็นกลุ่มติดอาวุธนะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะในระยะต่อไปช่วงที่เหลือหลังจากนี้เราจะเห็นอิหร่านที่เข้ามามีส่วนอย่างเต็มที่ในสงครามตะวันออกกลางผมคิดว่าในระยะอันใกล้เนี่ยอิหร่านคงจะไม่เปิดตัวเปิดหน้าออกรบหรอกเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับอิหร่านคงรอความพร้อมมากกว่านี้รอความสุขงอมมากกว่านี้เพราะขนาดตอนนี้ถ้าเปิดตัวเนี่ยอาจจะบอบช้ำเพราะอาจจะถูกโจมตีโดยเฉพาะจริงๆอาจจะไม่ใช่สหรัฐหรอกที่จะโจมตีอาจจะเป็นอิสราเอลนั่นแหละไปโจมตีเพราะอิสราเอลอย่าลืมว่าอิสราเอลมีนิวเคลียร์ร้อยกว่าลูกนะโอรบอ่ะมีตั้งร้อยกว่าซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงด้วยกันไปโจมตีอิหร่านก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอิหร่านในปัจจุบันมีหัวรบนิวเคลียร์หรือไม่แต่ว่าอิหร่านก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแน่นกับรัสเซียรัสเซียจะเทคแอคชั่นมากน้อยเพียงใดเพื่อปกป้องอิหร่านหรือไม่ก็ยังดูไม่ชัดเจนนะครับแต่รัสเซียก็เริ่มมีบทบาทปกป้องซีเรียมากขึ้นเพราะเป็นพันธมิตรกับซีเรียเพราะงั้นในระยะใกล้เนี่ยผมว่าอิหร่านคงจะยังไม่เปิดหน้านอกใช้อะไรพ็อกซี่เนาะสงครามพ็อกซี่ของกำลังติดอาวุธแต่ว่าอย่านึกว่าสหรัฐไม่ใช้นะสหรัฐเองอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้กองกำลังติดอาวุธไม่ว่าจะเป็นไอซิสที่เข้าไปปฏิบัติการอยู่ในซีเรียนะครับหรือว่าจะเป็นกองกำลังที่ว่า Army of Justice คือกองกำลังที่อยู่ทางด้านใต้ด้านติดกับปากีสถานชายแดนปากีสถานนั่นก็เป็นกองกำลังที่สหรัฐและอังกฤษสนับสนุนเป็นผู้ก่อการร้ายคล้ายกับไอซิสนะครับก็อันนี้ก็เป็นพ็อกซี่ที่ไปคอยโจมตีอิหร่านอยู่แม้กระทั่งวางระเบิดเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นกองกำลังชุดนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังไปเกี่ยวต่อทำให้อาจจะเกิดความไม่มั่นคงขึ้นในภูมิภาคเรียกว่าเอเชียใต้คือตรงชายแดนระหว่างอิหร่านกับปากีสถานเนี่ยมันมีชนเผ่าอยู่กลุ่มนึงพวกบารูชคือบารูชิสถานนะครับพวกนี้ก็อยากเป็นอิสระฝั่งนึงก็อยู่ในอิหร่านฝั่งนึงอยู่ในปากีสถานทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นชนวนที่เกิดความขัดแย้งกับปากีสถานได้ที่ผ่านมาก็แลกกันโจมตีนะโดยไปโจมตีพวกบารูชด้วยกันทั้งคู่แต่ตอนนี้การเมืองปากีสถานเริ่มเปลี่ยนชารีฟซึ่งเป็นน้องชายนาวาชารีฟที่เคยเป็นนายกมนตรีตอนนี้ได้มาเป็นนายกมนตรีของปากีซึ่งโปรสหรัฐโปรอังกฤษตรงนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็กลุ่มวารุชจะเป็นอีลีทอยู่ในอิสลามาบัดเนี่ยก็อยู่ฝ่ายนี้ด้วยนะครับคืออดีตสามีของเบนาซีบุตโตครับอันนี้ก็เป็นชาววารุชเพราะงั้นประเด็นนี้มันอาจจะเกิดความขัดแย้งอิหร่านก็เริ่มไปเป็นพันธมิตรกับอัฟกานิสถานเพื่อจะใช้มาเป็นเคาน์เตอร์อินเดียเองก็กลัวว่าจะเกิดการแบ่งแยกในคาลิสถานคาลิสถานนี่เป็นดินแดนของซิกในอดีตแต่ว่ามันอยู่บนปัญจาบซึ่ง 60% อยู่ในปากีสถานอีก 40% อยู่ในอินเดียถ้าซิกก่อการสำเร็จซึ่งสนับสนุนโดยสหรัฐและตะวันตกมันก็จะเป็นแรงกดดันต่อทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งอิหร่านด้วยนะครับแล้วก็ปากีสถานมันก็จะยุ่งกันใหญ่อะตรงนี้แต่ว่าสงครามมันไม่อยู่แค่นั้นมันก็มาถึงพม่าพม่าเองเวลานี้กองกำลังอารากันซึ่งหนุนโดยตะวันตกแล้วก็อินเดียแล้วก็กองกำลัง NUG ก็เริ่มรุกหนักทางเหนือก็ยึดได้ประมาณ25หัวเมืองก็เคลื่อนกำลังบางส่วนของอารากันมาตีทางด้านยะไข่ทางตะวันตกทีนี้ยะไข่นี่มันสำคัญยังไงจีนกำลังจะสร้างท่าเรือน้ำลึกสร้างแล้วอ่ะยังไม่เสร็จแล้วก็จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้นี่มือไม้ทางด้านนี้ก็เลยต้องการตัดผลประโยชน์ของจีนแล้วรวมทั้งเส้นทางลำเลียงแก๊สธรรมชาติจากหลุมในพม่าขึ้นไปยังยูนนานซึ่งทำให้จีนเนี่ยตอนนี้อยู่ไม่เป็นสุขอย่าลืมว่าจีนสนับสนุนรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารก็กำลังเพียบพร้อม
ันขนาดต้องไปเกณฑ์ชาวบ้านจะไปด่านเพิ่มก็ต้องหนีกันจ้าละวันหนีด่านเพราะว่ากำลังไม่พอแต่ว่าเศรษฐกิจหลักๆของพม่าเนี่ยยังไม่กระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งมันดาเลอิราวดีนะครับหรือว่าผู้กามยังคงสงบอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้หรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อใช่คือมันก็ชักไม่ค่อยแน่ละก็เริ่มมีการขัดแคลนน้ำมันบ้างนะครับในย่างกุ้งก็ต้องมีต่อคิวเติมน้ำมันแต่ก็ยังไม่ถึงกับกลาโหนแต่ก็ประมาทไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ว่ารัฐบาลทหารเริ่มเพียงพร้ำนะครับอันนี้ก็ลามมาถึงทีนี้ประเทศไทยจะมีท่าทีอย่างไรผู้ลี้ภัยก็จะต้องเข้ามาเราก็ต้องรับภาระตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งแล้วจะเรื่องนโยบายต่างประเทศเราจะทำอย่างไรก็ต้องพิจารณามันก็ลามมาถึงเราแล้วใช่ไหมก็แถมตอนนี้ก็ยังมีการปลุกปั่นกระแสว่าเราอาจจะเกิดการขัดแย้งกับกัมพูชาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเรื่องเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษคือบ่อน้ำมันซึ่งเป็นหลุมใหญ่ในอ่าวไทยอันนี้เพราะงั้นเราก็เจอศึกสองด้านยังไม่พอถ้าเราทำโครงการแลนด์บริดจ์มันก็อาจจะทำให้ประเทศเราเนี่ยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะสองขั้วมหาอำนาจเขาคุมเชิงกันอยู่ตรงนี้ถ้าทำแลนด์บริดจ์อาจจะเป็นประโยชน์กับจีนซึ่งสหรัฐก็อาจจะไม่พอใจเราก็ต้องระมัดระวังนะนโยบายต่างประเทศหรือการดำเนินงานต่างประเทศคือเราจะมาบอกว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศไม่ได้หรอกผู้เจ้าก็สอนเรื่องการคบมิตรเนี่ยต้องดูว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือเปล่าถ้าไม่ใช่กัลยาณมิตรเราก็ไม่ควรคบครับแต่เราเองเนี่ยต้องอาศัยศักยภาพของอาเซียนเพื่อปกป้องตัวเองผมคิดว่านี่คือนโยบายที่ดีแล้วก็รวมพวกให้มากขึ้นอย่างเช่นกลุ่มนามกลุ่มไม่กลับไปฝ่ายใดเพราะว่าเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเราไม่มีอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจหรอกไม่ว่าจะชาติไหนนะครับมันมีแต่เจ็บตัวเหมือนที่ยูเครนมันเจ็บตัวกับรัสเซียนี่แหละเพราะงั้นเราควรจะไม่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสนามรบเพราะเราก็จะแหลกลานมันยูเครนครับอันนี้ก็โดยภาพรวมของสงครามที่มันเกี่ยวโยงกันหรือแม้แต่เรื่องผลกระทบจากไต้หวันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็เดือดร้อนด้วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่เดือดร้อนแต่นั่นคือถ้าบริหารสมดุลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ไม่ดีประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจะกลายเป็นสมรภูมิหนึ่งของความขัดแย้งของโลกเหรอคะอาจารย์ครับใช่ครับมีความเป็นไปได้เพราะเราคือช่องทางที่ทางจีนก็อยากออกมหาสมุทรอินเดียนะครับทางสหรัฐก็ต้องปกป้องคอนเทนเมนต์เขาที่จะปิดกั้นจีนนะครับถ้าผ่านทางมาเลกาเขาก็คุมไม่ยากนี่ถ้าผ่านทางไทยด้วยก็ยากขึ้นและจีนยังอาจจะมีไอ้ท่าเรือน้ำลึกซึ่งสามารถจะเป็นฐานทัพเรือได้ในพม่าแล้วก็ยังไม่พอเขาเช่าท่าเรือน้ำลึกในปากีสถานซึ่งก็อยู่ห่างไม่ห่างจากช่องเฮอร์มุสเท่าไหร่เพราะเฮอร์มุสเนี่ยซึ่งก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการลำเลียงน้ำมันออกจากตะวันออกกลาง1ใน3ของน้ำมันต้องผ่านฮอร์มุสแล้วก็จีนก็ยังเช่าท่าเรือศรีลังกาท่าเรือน้ำลึกซึ่งก็พร้อมจะเป็นฐานทัพเรือได้นี่มันเป็นการเผชิญหน้าที่จีนก็พยายามเห็นชัดเจนว่าจีนก็พยายามออกมหาสมุทรอินเดียแต่สหรัฐก็พยายามปิดกั้นได้ทำพยายามเคาน์เตอร์ทีนี้ไทยเองก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งนะครับไม่ใช่จุดเดียวนะหลายจุดที่จะเกิดการปะทะนั้นเราก็อาจจะเป็นสนามรบโดยสงครามตัวแทนก็เป็นได้ครับที่ใดมีผลประโยชน์ที่นั่นอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เสมออะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งบนผืนแผ่นดินบ้านเราคือเราต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกมากกว่านี้ต้อง proactive เนาะแล้วก็วิธีหนึ่งที่ผมเห็นนะพยายามลองเป็นไปได้ไหมที่จะทำกรุงเทพให้เป็นดินแดนของการมาเจรจาสันติภาพของกลุ่มต่างๆมาเช่นกลุ่มของพม่าอย่างเงี้ยตัวอย่างก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งสองนี่เราต้องทำโปรแกรมที่เรียกว่า food security อันนี้ในทางป้องกันตัวเองก็คือเก็บอาหารนะสร้างคลังมูลพันธุ์กันชนถ้าผมบอกกักตุนเดี๋ยวก็จะหาว่ามาทำให้ราคาขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องสร้างไว้เช่นเวลาราคามันถูกข้าวราคาถูกเราก็ซื้อเก็บไว้ในไซโลนะครับแล้วก็ใช้ในไนโตรเจนเหลวเป็นตัวปกป้องไม่ใช่ว่าเอายาเบื่อหนูไปใส่นะครับซึ่งมันทำให้ข้าวมันเป็นพิษอ่ะนะหรือว่าสร้าง energy security ขึ้นซึ่งก็ร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียก็ได้สร้างแทงฟาร์มขึ้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำทั้งรุกไปข้างหน้าด้วยนโยบายต่างประเทศ
แล้วก็รับก็คือสร้างความมั่นคงสร้างเสรีภาพภายในรวมทั้งการเมืองภายในประเทศก็ต้องลดลาวาสอกกันนะคืออย่าเล่นการเมืองกันเยอะเพราะว่ามางั้นเราก็จะกลายเป็นสงครามตัวแทนเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังคือจะเอาแต่ประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเอาแต่ข้อเรียกร้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้มันต้องประนีประนอมกันคนจะอยู่ร่วมกันนะมันก็ต้องอย่างนั้นวันทุกวันนี้การเมืองหรือความมั่นคงทางการเมืองภายในก็ต้องให้ความสนใจเพราะมันจะเป็นชนวนชักน้ำเข้าลึกชักถึกเข้าบ้านได้แล้วถ้าฝั่งของมหาอำนาจที่อาจารย์บอกว่าเราควรจะเป็นเชิงรุกมากกว่านี้นะคะใครที่เราควรแนบแน่นใครที่เราควรระมัดระวังเราบริหารยังไงในเมื่อที่ผ่านมานะคะเราก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกประเทศอยู่แล้วคือเราก็กลัวอเมริกาเราก็เกรงใจจีนเนาะเราก็แตะนู่นแตะนี่ไปผมคิดว่าเวลาเนี้ยมันหนีไม่พ้นการเผชิญหน้าระหว่างสองข่ายสองขั้วถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นกลางเป็นกลางอย่างไรถ้าเราเป็นกลางเดียวๆเราก็ไม่มีอำนาจต่อรองเราเป็นกลางในกลุ่มอาเซียนได้ไหมเราสามารถจะเสนออเจนดานี้ให้อาเซียนรวมมันไปปลูกแผ่นได้ไหมเพื่อปกป้องตัวเองขณะเดียวกันก็หากลุ่มพวกเพิ่มขึ้นเช่นผมพูดถึงกลุ่มนามคือนันอะไลมูฟเมนต์ในอดีตซึ่งตอนนี้ก็คล้ายๆว่าเหมือนก็จะสลายตัวไปแต่ก็ยังมีอยู่การเคลื่อนไหวก็ทำไมไม่ไปปลุกเดินงานการทูตเยี่ยมเยียนประเทศเหล่านี้ชักชวนกันมาตั้งเป็นกลุ่มเป็นพวกเพราะว่านั่นคือการสร้างอำนาจต่อรองครับส่วนการคบกับมหาอำนาจเนี่ยก็คบไปเราก็ไม่ต้องไปขัดขืนอะไรแต่ว่าก็ไม่ใช่ตามใจเขาหมดเวลานี้ผมว่าการต่างประเทศเราอ่อนยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างการที่ปล่อยให้ทูตอิสราเอลมาก้าวก่ายกิจการภายในของเราด้วยการไปจ้างตุ๊กๆออกไปแรรี่เรียกร้องหาตัวประกันเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งที่อิสราเอลไม่เคยแคร์กับตัวประกันเลยเงี้ยเป็นการผิดมารยาทการทูตผิดกฎหมายระหว่างประเทศเราก็ปล่อยต้องเรียกมาพูดหรือเราให้ยูเครนไปจ้างคนไทยไปแรรี่หน้าสถานทูตรัสเซียมันทำได้ยังไงมันไม่ได้ใช่ไหมมันผิดอย่างเงี้ยเราการต่างประเทศเราต้องแข็งอ่ะแล้วถ้าคุณมาละเมิดกิจการภายในประเทศเราเนี่ยถึงเวลาจะต้องขับทูตก็ต้องขับให้เห็นว่าเราไม่ปล่อยนะจะมาทำอย่างนี้จะมาปลุกระดมไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราต้องแสดงกับประเทศที่ยังไม่ใช่มหาอำนาจก่อนเขาเห็นแล้วก็อำนาจเราก็ต้องเจรจาให้ชัดเจนคือยอมไม่ได้คือยอมไม่ได้จะไปเกรงกลัวน้องหล่อมแนมไม่ได้แต่เราก็ต้องมีพวกที่สำคัญต้องมีพวกอาเซียนเองเนี่ยจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราควรจะสร้างความเป็นบึกแผ่นแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มองว่ารัสเซียอาจจะเป็นอีกเคาน์เตอร์หนึ่งที่เราดึงเข้ามาได้เพราะรัสเซียกับจีนเนี่ยถึงแม้จะเป็นพันธมิตรกันก็ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีเดียวถ้าเรายืนสามเท้านะครับมันก็อาจจะช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปยอมมหาอำนาจทุกอย่างมังงั้นเราก็ยืนไม่ได้เพราะเดี๋ยวพอจีนเรียกหนึ่งสหรัฐก็ต้องเรียกหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องให้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือไม่ใช่งานด้านการทูตจะยากมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะคะอาจารย์ผมไม่อยากเรียกว่าการทูตอ่ะมันต้องเรียกว่าการต่างประเทศค่ะนะครับเพราะการทูตเนี่ยของเราก็มันก็แค่ระเบียบพิธีการทูตนักการทูตไม่ใช่ไม่ต้องนักการเมืองระหว่างประเทศซึ่งสมัยก่อนเรามีคนเก่งอย่างเช่นอาจารย์ดิเรกชัยนามนะครับหรือระยะสมัยพลเอกชาติชายชุนวันอะไรอย่างเนี้ยนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันนี้ชัดเจนการต่างประเทศของเราตอนที่เราเคยมีข่าวซึ่งตอนนั้นคุณอาจจะยังเล็กๆอยู่หรือยังไม่เกิดก็ได้ที่ข่าวก็เวียดนามจะยกกำลังพล43กองพลมาบุกกรุงเทพเนี่ยโอ้คนก็กลัวกันมากเจ้าสัวทั้งหลายก็เตรียมทำกรีนการ์ดจะหนีไปหมดเพราะว่านั่นมันเรื่องจริงไม่ใช่ข่าวการข่าวเพื่อฟ้านะครับแล้วเราก็มีกำลังที่จะต่อสู้ได้ไม่เกิน3วันเราก็ส่งทูตไปเจรจาคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยไปเจรจาตอนนั้นท่านยังเป็นแค่พันเอกเองท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ส่งไปก็ไปเจรจาก็ได้พบกับเติ้งเสี่ยวผิงก็ไปขอร้องจีนก็ส่งทหารมาติลบสั่งสอนกับเวียดนามทำให้เวียดนามต้องถอนกำลังทั้งหมดไปรับตรงนู้นเราก็รอดมาได้อันนี้ก็คือการใช้การทูตนะครับไปเจรจาแต่การทูตนี่มันเป็นลักษณะการเมืองระหว่างประเทศเพราะเราต้องมีเหตุผลให้เขาเห็นว่าถ้าเราถูกเวียดนามยึดได้เนี่ยเวียดนามก็จะมีอำนาจในภูมิภาคอินโดจีนแล้วก็อาจจะเป็นขวางหนามสำคัญในการต่อต้านอำนาจจีนเห็นไหมมันต้องมีเหตุผลรองรับด้วยที่จะถ่วงดุลอำนาจ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเราคุยกันจากรัสเซียยูเครนนะคะไปจนถึงตะวันออกกลางเข้ามาที่เอเชียใต้นะคะแล้วก็ขยับมาในพื้นที่บ้านเราอาจจะไปพัวพันกับทะเลจีนใต้ด้วยนะคะปรากฏว่าความขัดแย้งมันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดนะคะถูกครับอาจารย์ให้คำแนะนำถึงภาคประชาชนหรือว่าภาคธุรกิจภาคการลงทุนที่กำลังรับชมรายการเราอยู่อย่างไรเราอาจจะเห็นว่าสมรภูมิที่คุยกันแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ไกลแต่วันนี้มันถึงหน้าบ้านเราแล้วครับคือประเด็นแรกเนี่ยสงครามที่เขาทำนอกจากสงครามทางกายภาพพูดแล้วมันยังมีสงครามเศรษฐกิจแล้วก็สงครามข่าวการข่าวเนาะ IO เนี่ยแหละ Information Warfare หรือ Information Operation คนไทยต้องศึกษามากกว่านั้นนะต้องให้ความรู้ไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็เชื่อแต่เราเนี่ยจะถูกล้างสมองมาโดยสื่อตะวันตกโดยตลอดสำนักข่าวทั้งหลายของเราเนี่ยก็ใช้มีสื่อตะวันตกอ่ะแหละเป็นฐานในการออกข่าวในการอ่านข่าวการวิเคราะห์ข่าวซึ่งมันไม่ได้ละเราต้องฟังดูหลายขั้วหลายค่ายผมก็เล่าให้ฟังแล้วแม้กระทั่งสำนักข่าวตัสนีมหรือเพรสทีวีหรือว่าอัลอัมบียาอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับที่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะคือสำนักข่าวท้องถิ่นของแต่ละประเทศเราก็ควรจะดูไว้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลค่ะคือไม่ได้ให้ชื่อแต่เราต้องมาเคาน์เตอร์หรือว่าข่าวสปุตนิก RT หรือว่า GT ของจีนเนี่ยเราก็ต้องมาเคาน์เตอร์หรือเพรสทีวีของอิหร่านมันควรจะต้องเคาน์เตอร์พวกนี้คือเอามาฟังแล้วก็กรองดูด้วยเหตุด้วยผลอันนี้หนึ่งประเด็นสำหรับประชาชนนะไม่ใช่เชื่อกันงมงายแต่ว่าแน่นอนมันก็มีมือปืนรับจ้างนะที่คอยมาปลุกปั่นมาสร้างข่าวเข้ามาในทางพวกออนไลน์ออนเลยเนี่ยคอยมาด่าทอมาเดินขบวนมาอะไรนี่ก็มีพวกรับจ้างหรือแม้แต่สื่อที่รับจ้างก็มีอันนี้เราก็ต้องฟังแล้วต้องระมัดระวังต้องคิดให้ดีในขณะที่นักธุรกิจเองเนี่ยลงทุนก็ต้องระมัดระวังบริหารความเสี่ยงให้ดีคือไม่ได้บอกให้เลิกลงทุนคุณเล่นหุ้นอยู่ไม่ใช่คุณเลิกเล่นหุ้นคุณก็เล่นแต่คุณต้องระมัดระวังเคาน์เตอร์ให้มากๆแล้วก็คิดให้ลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าพอเห็นเข้าแล้วก็แห่ตามเขาไม่ใช่ต้องวิเคราะห์พิจารณารอบคอบแล้วก็อย่าเอาไข่ใส่ในตะกร้าใบเดียวมันแตกไปแตกทั้งตะกร้าเนาะมันก็หมดนะถ้ากระจายความเสี่ยงมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างตอนนี้เขากำลังฮิตคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์นี่ก็ดูให้ดีนะว่าเขาทุบเมื่อไหร่นี่ก็บาดเจ็บนะมันกำลังขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่บอกให้เลิกนะสำหรับธุรกิจในระดับรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องวางแผนอย่างที่ผมพูดถึงอ่ะว่าต้องเตรียมเรื่องทั้ง food security ทั้ง energy security เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะลำบากนะครับรัสเซียเองก็ไม่อยากจะพูดแต่เวลานี้ปูตินประกาศนโยบายที่เขาแถลงต่อสภาเขาประจำปีเขาบอกรัสเซียกำลังจะดำเนินนโยบายที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งตนเอง self resistant นะครับ self sustainable นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเราก็น่าจะคิดเนาะคือมันจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เฉพาะคนยากคนจนหรอกแต่มันต้องคนระดับคนรวยก็ต้องวางด้วยความพอเพียงด้วยเพราะว่าถ้าเราตั้งอยู่บนความโลภเนี่ยมันก็อาจจะล้มคลื่นลงได้ครับใน1ปี3ปีหรือภายใน5ปีจากนี้นะคะเราจะได้ยินข่าวเสมอว่าความเสี่ยงสงครามใหญ่ๆอาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับโลกนะคะอาจารย์มองยังไงคะเรากังวลมากไปหรือเปล่าถ้าเรากลัวว่าจะมีสงครามใหญ่ระดับเป็นสงครามโลกเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้คือผมก็ไม่เห็นด้วยกับการกลัวจนพารานอยด์อ่ะเนาะจนไม่เป็นอันทำอะไรแต่เราควรจะเอาความระมัดระวังเป็นที่ตั้งความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราต้องไม่ประมาทต้องระมัดระวังแล้วก็ขณะที่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆหากมันเกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกมันก็ไม่ใช่มันมีและมีโอกาสเกิดแต่ทีนี้เราควรจะมองว่าถ้าเกิดแล้วเราจะทำยังไงมากกว่าครับแต่ถ้ามันไม่เกิดแต่เราเตรียมตัวดีก็ไม่เป็นไรถูกไหมเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วเราก็เตรียมตัวทั้งเตรียมใจเตรียมอะไรต่ออะไรไว้พร้อมก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะงั้นผมว่าอันเนี้ยควรจะต้องคิดทบทวนคือไม่ใช่ว่าก็บอกไม่มีอะไรเลยแล้วไม่กลัวเลยห้าวหมดเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีครับตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วในโลกใบนี้ตอนนี้ใช่ครับแล้วมันอ่อนไหวมากครับค่ะ
วันนี้ได้ความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆมากๆเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์สมชายที่ให้เกียรติพูดคุยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ